ก๊อกก๊อกก๊อกมาแล้วค่ะงานนี้นะคะจตุรงค์ถึงกับทนไม่ไหวหลังหลานน้องพีมกจกเป็นทหารเกณฑ์เจอฝึกหนักแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตตลกรุ่นเด็กที่คงไม่มีใครไม่รู้จักค่ะสำหรับน้องพีมกจกหลานชายสุดที่รักของจตุรงค์มกจกตลกระดับตำนานที่ตอนนี้นะคะน้องพีได้โตเป็นหนุ่มแล้วก็ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยค่ะเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้จตุรงค์มกจกได้เล่าเรื่องราวระบุว่าอีกไม่นานน้องพีจะเติบโตอย่างมีคุณภาพอีก 2-3 วันน้องพีจะไปเป็นทหารแล้วคำแนะนำจากลุงรงในฐานะที่เคยผ่านมาในการเป็นทหารก็จะบอกว่ามันคือช่วงชีวิตหนึ่งที่อาจจะทำให้เหนื่อยล้าลำบากหาเวลาเป็นของตัวเองแทบไม่มีเลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้จีบหญิงไม่ได้ทำอะไรเพื่อหาความสุขใส่ตัวทั้งนั้นแต่พี่จงภูมิใจเพราะได้ทำหน้าที่ชายไทยอย่างสมบูรณ์แบบบอกไปอย่างนั้นที่สำคัญลุงได้บอกกับพ่อแม่ของเขาว่าหลังจากจบคอร์สนี้แล้วจะได้ลูกชายคนใหม่มาคนที่มีกระบวนความคิดสุขุมรอบคอบมีระเบียบวินัยแข็งแกร่งและเป็นคนดีล่าสุดนะคะดูเหมือนจะเกิดปัญหาขึ้นกับน้องพีเขาแล้วล่ะค่ะหลังจตุรงค์ได้คุยกับหลานชายถึงความเป็นอยู่ซึ่งน้องพีก็เล่าว่าการเป็นทหารใหม่นั้นมันไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะต้องฝึกหนักมากที่แล้วสิ่งที่ทำให้น้องพีมีกำลังใจสู้การฝึกที่หนักหนาต่อไปก็คือคำพูดของลุงรงค์นั่นเองค่ะโดยจตุรงค์มกจกได้โพสต์ภาพห้องแชทที่ได้คุยกับหลานชายพร้อมกับระบุข้อความอธิบายว่าคุยกันแมนๆลุงหลานชีวิตที่เลวร้ายที่สุดถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะเป็นเรื่องราวที่สนุกที่สุดน้องพีบอกว่าลุงรงผมขอปรึกษาหน่อยผมไม่ไหวผมฝึกหนักเกินไปครับที่นี่พอจะมีใครช่วยผมย้ายไปที่ค่ายอื่นได้ไหมครับค่ายนี้มันหนักจริงๆลุงรงก็บอกนะคะว่าฝึกหนักทุกค่ายกูเคยนอนร้องไห้เลยน้องพีก็บอกค่ะว่าผมก็ร้องไห้ทุกคืนเลยผมอยากย้ายไปค่ายอื่นจากที่นี่เขาแนะนำผมมาว่าถ้ามีเส้นสายให้รีบย้ายเลยเขาแนะนำมาครับลุงรงบอกจ่าเขาก็พูดไปน้องพีก็บอกว่าครับยังไงผมก็ทนก็แล้วกันลองสู้ดูลุงรงบอกว่ามันต้องทนคนอื่นเขาทนได้เราก็ต้องได้สำคัญที่สุดอย่าคิดหนีเพราะถ้าหนีชีวิตเราจะหมดอนาคตทันทีน้องพีก็ตอบนะคะว่าครับลุงรงก็ตอบค่ะว่าชีวิตที่เลวร้ายที่สุดถ้าผ่านไปได้มันจะเป็นเรื่องราวที่สนุกที่สุดน้องพีก็ตบปากรับคำค่ะว่าครับนั่นเองค่ะทางนี้นะคะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจน้องพีในการฝึกทหารครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแล้วก็มีแต่คนขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันค่ะและทางเราก็เชื่อค่ะว่าถ้าน้องพีผ่านเรื่องราวนี้ไปได้ด้วยดีแล้วน้องพีจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็อดทนมากๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ